สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่คือวัดพราหมณีครับหรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามของวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับที่อยู่จังหวัดนครนายกวัดนี้เมื่อครั้งหนึ่งและจนถึงปัจจุบันคนถึงขนาดเข้าคิวหาที่จอดรถไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในวัดครับอันนี้ร้านขายของก็ท่านนี้เป็นวันธรรมดาคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับคนก็ไม่ค่อยมาเนี่ยผมไม่แน่ใจทั้งนั้นก็เขียนว่าปากแดงคืออะไรเนี่ยผมเดินเข้าดูภายในวัดนะครับว่าเป็นยังไงสภาพสำหรับคนที่ไม่เคยมาครับนี่เขาบอกว่าตลาดต้องชมถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คนมาจนแบบแน่นวัดจนไม่มีที่จะเดินเลยนี่ก็ยังมาเรื่อยขายหวยครับยังดูทางเดินเข้าไปหาหลวงพ่อปากแดงก่อนนะครับว่าเป็นตลาดต้องชมอยู่ในวัดหลวงพ่อปากแดงครับหรือวัดพราหมณีของชาวบ้านมาขายก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวขายของฝากสะดับเคาะนอนลงจุดถวายผ้าไตรและสังฆทานครับข้างในดองถ่ายคลิป YouTube ครับยายคลิปท่องเที่ยวครับนี่ก็เป็นทางเดินทางไประหว่างเดินเข้าไปไหว้หลวงพ่อปากแดงนะครับคนจ่ายค่ารถแล้วเอาเงินสดมาให้ป้าอยู่ในวัดเจ้าของไว้เนี่ยแตกเลยอ่ะกดไปฟังเลยจุดนี้ก็มีจุดอันนี้ผมจะเข้าไปถึงนะครับมีจุดไหว้บูชาก็ยังมีมาถึงมีนี่เป็นชุดไหว้บูชาศาลเจ้าแม่ตะเคียนแม่ย่าทองมณีเงินมณีประมาณจุดเซลฟี่เขาบอกข้างหลังมีจุดเซลฟี่อันนี้เขาบอกชุดละ30บาทสำหรับชุดบูชาหลวงพ่อน้ำแดงทูบเทียนดอกไม้ชุดละ30บาทนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปที่บอกว่าจุดเซลฟี่ก่อนนะครับผมถึงเดี๋ยวก็จะกลับเข้ามารอบๆบริเวณนี่ก็มีทำบุญบูชาแล้วก็ติดในแท็กททเหมือนกันนะครับวัดหลวงพ่อปากแดงครับเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับนี่เดี๋ยวผมมา
ไว้ถอดรองเท้าอันนี้เอ๊ะถ้าเราใส่แต่เงินได้ไหมคือต้องเอาใส่แต่เงินข้างบนเลยเนาะครับเนาะครับอยากตู้ข้างบนได้ครับผมไม่สะดวกถืออันนี้เป็นศาลาหลวงพ่อปากแดงครับที่นครนายกก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำไมคนเลือกหลวงพ่อปากแดงจะได้รู้ครับมีของบูชาก็ประมาณนี้ครับด้วยน้ำแดงตกแต่งกายสุภาพห้ามใส่หมวกห้ามนำสุนัขเย็นดอกไม้มาผู้คนอธิษฐานวางไว้โต๊ะและโบสถ์ครับสังฆบูชาผมคงจะหยอดตู้เอาการศึกษาชนะหนี้สงค่าน้ำค่าไฟพัฒนาอาหารสวัสดีครับสาธุคุณการศึกษาครับตอนนั้นก็จะมีปิดทองน้ำกาแฟครับขอบคุณครับหลวงพ่อปากแดงครับองค์ที่อยู่ข้างบน